กรณีการฉายหนังกลางแปลงของกทมแฟนเพจขบวนการเสรีไทย Facebook ฮะได้มีการเอาคลิปนะโฆษกกทมสู้ชีวิตคนกรุงเทพก็ต้องสู้ชีวิตนะนะนะคือภาพที่ทางโฆษกกทม.ได้มีการไลฟ์นะว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมหนังนะฉายหนังกลางแปลงภาคสดด้วยแต่ในขณะที่ไลฟ์เนี่ยฝนตกจักๆๆแล้วพี่โฆษกก็พยายามแก้สถานการณ์นะเราไม่ยอมแพ้เราต้องมีการภาคสดนะเอาเราไปดูคลิปนี้ฮะคือยังพยายามไปต่อนะเห็นความพยายามมากโอ้โหเซลล์พี่นะครับซึ่งจะมีภาคสดในทางทีมมาสเตอร์สตูดิโอบรรยากาศพอดีฝนตกมาหนักแต่เราไม่ยอมแพ้ตอนนี้เริ่มฉายแล้วนะครับเราคอยติดตามว่าจะภาคกันยังไงเนี่ยนะฮะเพราะนั้นถ้าใครสนใจนะฮะกรุงเทพกลางแปลงมามีตลอดเดือนตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายนเลยอย่าพลาดกันนะครับติดตามได้ที่กรุงเทพมหานครครับคือคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเห็นอะไรกันบ้างนะคือหรือต้องการที่จะทำออกมาเพื่อเห็นความตั้งใจของคนจัดกิจกรรมเหรอมันสะท้อนถึงคำถามคือแล้วทำไปทำไมนึกออกไหมมันต้องกลับไปถามถึงตอนต้นเนี่ยทำไปทำไมเงินเหลือเหรอจัดฉายหนังกลางแปลงกลางสายฝนเนี่ยนะไม่ให้เงินส่วนตัวไงหน้าฝนด้วยนะปีที่แล้วก็จัดนะแล้วปีนี้เนี่ยเลื่อนเดือนไปนิดนึงแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าฝนมันยังไม่หายไงแล้วยังจัดกันต่อแล้วสภาพก็เลยเป็นแบบนี้คนกลางร่มเดินผ่านไปเรื่องเมื่อกี้จริงๆเขาบอกไม่ไหวอย่าฝืนอันนี้ดันทุรังเลยนะคะไม่ไหวอย่าฝืนเดี๋ยวศุกร์นี้มีอีกศุกร์เสาร์อาทิตย์มีอีกซึ่งพยากรณ์อากาศบอกว่ากทมจะมีฝนตกอีกมีอีกนะเดี๋ยวปักตะไคร้นะเดี๋ยวให้ใครไปปักตะไคร้คุณเจี๊ยบไปปักตะไคร้ให้หน่อยโอ้โหพายุเนี่ยดูสภาพเนี่ยนั่งดูกันอย่างเงี้ยนะพูดถึงงบไม่น้อยนะไม่รู้จะตกหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าไปฉายในโรงยิมอะในอินดอร์ในอินดอร์มันก็หมดเสน่ห์สิก็หนังกลางแปลงนะแล้วทำทำไมเรื่องของเรื่องนะอ่ะนี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะนี่อุ้งอิงเศรษฐาชะตาคุกนะแต่ทีนี้ก่อนจะมาดูบทความเปลวสีเงินพาไปดูหนังตะลุงก่อนนะหนังตะลุงที่ร้องเป็นเพลงหนังศักดิ์เสรีศิลป์ว่าได้เรื่องนักโทษเทวดานะมีเหมือนกันนะหนังศักดิ์เสรีศิลป์ฮะทำผิดกฎหมายโทษเทวดาต้องเกิดมาเป็นคนมั่งมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีจึงโดนคดีก็ไม่เป็นไรทำผิดกฎหมายนี้ไปหลายปีจากเมืองไทยอยู่เมืองนอกบายคลายบายใจสุขภาพอนามัยก็แข็งแรงได้นายกใหม่บินกลับเมืองไทยทันทีศาลตัดสินดำเนินคดีมันเป็นหน้าที่กรมราชทัณฑ์เข้าคุกทันทีก็อยู่ได้ไม่ถึงวันก็ป่วยขึ้นมากระทันหันก็ห้ามกันส่งโรงพยาบาลนักโทษเทวดาอาการยิ่งน่าเป็นห่วงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลห่วงโรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ขังคุกไม่ได้เป็นนักโทษ VIP ตรวจพบลายโรคเวลานี้ผ่าตัดทันทีหมอไทยเก่งจังนักโทษเทวดาป่วยมาครบ60วันถ้าถามว่าเป็นอะไรนั้นวิจัญญาบันเปิดเผยไม่ได้สิทธิผู้ป่วย30บาทรักษาทุกรายเพียงสักปีก็คงจะหายมันต้องไม่ตายนักโทษเทวดาเทวดาต้องโอ้ยน้องชอบน้องชอบชอบหนังศักดิ์เสรีศิลป์นะหนังตะลุงชื่อดังฟังเพลินแล้วก็คิดตามเลยนะอยู่เมืองนอกก็สบายใจดีกลับมาเอ้าป่วยเลยป่วยหนักเลยกลับมาทำไม